อัปเดตพอร์ต500 UDT EP 15นะครับตลาดคริปโตโดนเทหนักเลยนะครับสภาพพอร์ตเราเป็นกันบ้างในคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟรองทุนนะครับก่อนอื่นอยากขอให้เพื่อนกดแชร์กด Subscribe กับทางช่องรองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์นะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับและคลิปนี้ครับเราจะมาอัปเดตพอร์ต500 UDT กันนะครับว่าพอร์ตของเราเป็นไงกันบ้างหลังจากตลาดคริปโตมีการเทขายอย่างหนักเกิดขึ้นนะครับประมาณ 3-4 วันนะครับในช่วงที่เราไปเที่ยวมาดีฟกันมาเนาะที่ผมอัดคลิปให้เพื่อนๆเนาะแต่ยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดนึงแต่วันนี้เรามากักตัวนะครับในตัวเทสเซนโกนะครับของรัฐบาลนะครับก็ใช้เวลาเทสเซนโกเนี่ย1วันนะครับที่จะกักตัวแล้วผลก็ออกมาแล้วว่าเป็นลบนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องตัวโควิดละนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตพอร์ตให้กับเพื่อนกันว่าตอนนี้พอร์ต500 DT ที่เราทำด้วยกันนะครับเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวหน้าจอเลยครับและก่อนอื่นนะครับอยากจะอัปเดตสภาพตลาดให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะว่าในช่วงเวลา 3-4 วันที่ผ่านมานะครับตัว Bitcoin เนี่ยก็โดนเทขายลงมาอย่างหนักเลยนะฮะในฝั่งของ MA 2เส้นเนี่ยก็เหมือนจะตัดละแต่อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดเริ่มตัดเนี่ยเราก็จะต้องทำการล็อกโพซิชั่นแต่ละฝั่งนะครับออกไปเนาะแต่ในบางตัวเนี่ยที่ผมดูๆเนาะก็เริ่มมีสัญญาณแดงเกิดขึ้นละนะครับในตัวที่เราเปิดไว้เดี๋ยวไปดูในฝั่งของพอร์ตของเราก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับพอร์ตของเราเนี่ยก็ถ้าดูจาก overview นะครับตอนนี้ตัว net เนี่ยที่ฝั่งของ spot กับ future ที่บวกกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ480นิดๆนะครับก็อาจจะมีการดรอดาวจากตัวพอร์ตเต็มนะครับที่เราลงมาตอนแรกคือ500ใช่ไหมนะครับก็ดรอดาวมาประมาณนิดนึงนะประมาณไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ 2% ได้นะครับก็ในฝั่ง Excel เนี่ยที่เราทำไว้อะก็ยังมีการปรับบาลานซ์อยู่แถวประมาณ485เนาะแต่ยังไม่มีการลดโพซิชันอีกรอบนึงนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลดโพซิชันกันว่าตัวไหนมันเริ่มมีสัญญาณแดงเกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะทำการปิดโพซิชันไปเลยนะครับในฝั่งของฟิวเจอร์เนี่ยที่ผมเห็นเรามีอยู่2ตัวใช่ไหมที่เราเปิดไว้นะครับตอนนั้นก็จะมีฝั่งของมานาแล้วก็ TRB เดี๋ยวเราไปดูตัวกราฟกันว่าเป็นไงกันบ้างนะครับTRB เนี่ยดูจากสภาพตลาดเนาะที่มีการเทขายลงมาตัว profit ของเราเนี่ยพุ่งไปเยอะเลยนะครับจาก 3-4 วันที่ผ่านมานะฮะเปิดมา TRB ก่อนนะครับในตัวกราฟ day เนี่ย TRB ก็มีการปรับตัวลงมาเนี่ยจากแถวๆประมาณ28ดอลใช่ไหมลงมาแถวๆ22นะครับแต่ตอนเนี้ยถ้าเราดูจากกราฟ day ก็เหมือนจะตัดแล้วเนาะ MA ใกล้จะตัดละนะครับแต่เดี๋ยวรอสัญญาณก่อนว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงก็มีการปรับตัวลงมาเบรกตัวแนวรับตรงนี้ลงมาแถว26ดอลก็ลงมายาวเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยเรามีสัญญาณที่เราเห็นแล้วก็คือสัญญาณการอ่อนแรงในภาพ4ชั่วโมงนะครับก็คือการdivergence ของกราฟ4ชั่วโมงถ้าเพื่อนเราสังเกตดูนะครับตรงเนี้ยตีดูนะฮะแล้วก็ตัว RSI ใช่ไหมครับที่มีการยกขึ้นนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดมันมีการดีดตัวกลับมาแถวประมาณ23ดอลหรือว่า24ดอลอะไรเงี้ยเราอาจจะทำการปิดออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเดย์มันทำสัญญาณแดงเกิดขึ้นก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะปิดไปก่อนเลยนะครับอีกตัวนึงนะครับที่เราเปิดไว้ก็คือมานาตัวนี้จะดูกันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเราดู4ชั่วโมงเนี่ยก็มีสัญญาณอ่อนแรงเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมแต่ตอนที่มันรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นแท่งเล็กๆอยู่ให้เพื่อนลองสังเกตดูนะครับเป็นแท่งเล็กๆไม่ค่อยมีแรงในการรีบาวกลับขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเราไปดูในภาพเดย์เนี่ยภาพเดย์มันมีสัญญาณรู้สึกว่าจะเป็นสัญญาณแดงเกิดขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นเราปิดมานาไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะโค้ชโพซิชั่นตรงนี้ไปของมานาเนาะเข้าไปที่เทรดนะครับปุ๊บพอเรากดเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาในหน้าตัวฟิวเจอร์นะครับกราฟฟิวเจอร์ของมานานะครับตัวนี้เรามีการลดโพซิชั่นไปด้านบนละเพราะฉะนั้นเรามีโปรฟิตมานิดหน่อยนะครับอาจจะไม่เรียกว่า profit แต่เป็นเงินที่เราดึงออกมานะครับประมาณ20กว่าดอลเนาะตรงนั้นก็ตอนนี้เราติดลบประมาณ5ดอล นะครับสำหรับมานาเดี๋ยวเราปิดไปเลยฝั่งมานาที่เราเปิดอยู่ประมาณ36ดอล นะที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวผมกดตัว market ไปเลยนะปิดไปละนะครับคราวนี้ position ของมานาปิดไปละเรียบร้อยละก็จะเหลือแต่ TRB นะครับที่เรายังทำการรันอยู่นะครับก็อาจจะรอตัว4ชั่วโมงที่มันรีบาวขึ้นมานะครับสำหรับ TRB เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดมารีบาวแรงๆก็จะปิดไปเลยนะครับคราวนี้ตัวมานาที่เราจะต้องไปลง Excel เนาะตัวมานาเนี่ยเราลบอยู่ประมาณ5ดอลนะครับ 5.5 เราเมื่อกี้ที่ผมเห็นเราก็ใส่ไปก่อนนะครับ 5.5 แล้วก็เขียนว่ามานานะครับฟิวเจอร์นะครับมานาฟิวเจอร์นะครับวันนี้เป็นวันที่9นะครับ9เดือน4/22นะครับ
เรามีการลดโพซิชันออกมานะครั้งก่อนไปแล้วก็มีการดึงเงินออกมาก่อนนะครับคราวนี้ฝั่งตรงเนี้ยที่เป็นโพซิชันเราเราก็ปิดไปเลยลบออกไปให้หมดนะครับก็จะเหลืออยู่8ตัวนะครับตอนนี้8โพซิชันคราวนี้เราไปดูในฝั่งของสปอตตัวอื่นว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับปิดไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ไปดูในตัว wallet ของเรานะครับว่า fiat spot เราเหลืออะไรบ้างนะครับก็จะมีเนียนะครับมีเนียเนาะที่เราเห็นเนียยังอยู่ในราคาแถวเดิมนะที่ผมเห็นนะฮะเดี๋ยวดูในกราฟนิดนึงว่าเนียเป็นยังไงเนียเราเข้ามาที่เนียก่อนนะครับเนีย USDT นะครับเนียในภาพเดย์เนาะในภาพเดย์ก็ยังดูโอเคอยู่แต่ตอนนี้เหมือนมีสัญญาณอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับท่านเพื่อนลองดูนะเดี๋ยวผมอาจจะลดโพซิชันไปก่อน1ทีนะครับสำหรับเนียเพื่อให้มันมีแคชมีเงินสดเพิ่มขึ้นมานะครับเราจะลดประมาณ 20% เนาะแต่ไม่รู้ว่าจำนวนเงินของเราที่มันน้อยอ่ะมันสามารถลดได้ไหมถ้าเราดูจากตรงเนี้ยเนียเรามีอยู่ประมาณ 3.99 ใช่ไหมครับเราจะทำการลดไป 20% เพราะฉะนั้นโพซิชันประมาณ4เนียถ้าเกิดเราลองคำนวณดูนะครับ4เนียคูณกับ 0.2% 0.2 ของตัวโพซิชันก็คือมัน 0.8 นะครับ 0.8 เนียเราจะทำการขาย 0.8 เนียออกไปเพื่อลดประมาณ 20% นะครับก็เข้าไปที่ Market เลย Market ก็คือ Trade ด้านบนนะครับเลือก Trade แล้วก็เข้าไปที่ Spot เราจะลดเนียไปที่ 0.8 เนียเนาะเมื่อกี้ 0.8 ป่ะ 0.8 เนียก็เข้าไปที่เนียก่อนเลือกตรงนี้ด้านขวาเนีย USDT ครับโอเคเรากดที่ Market เลยแล้วตอนนี้เนียเรามีอยู่3.996นะครับเมื่อกี้ที่เราคำนวณไว้ก็คือ 0.8 นะครับก็จะทำการขายออกไป 0.8 0.8 นะครับขายไปเลยขายไม่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันในนี่เขาเรียกว่าตัวมินิมัมนะครับมันน้อยไปนะครับเราจะขายไปสัก 1.5 ดูสิได้ไหมครึ่งหนึ่งมันก็เยอะเกินเนาะสัก1แล้วกันก็ยังไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างนั้นเนี่ยเราเลทโปรฟิตรันไปก่อนเพราะว่าโพซิชั่นของพอร์ต500 UT เนี่ยพอเราหารจำนวนตัวเยอะเนี่ยมันไม่พอกับมินิมัมในการเทรดนะครับของตลาดไปดูตัวอื่นต่อแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับในฝั่งของ Wallet เนาะเข้าไป Overview ใหม่แล้วก็เข้าไปที่ Spot นะครับตัวถัดมาก็คือ ADA นะครับ ADA เป็นไงบ้าง ADA มันน่าจะอยู่ในโซนที่เป็นเขียวอยู่เนาะ ADA โอเคเปิดเข้ามา ADA มีการปรับตัวลงมาแล้วก็เหมือนจะแดงแล้วเนาะแต่อาจจะต้องดูวัน2วันนี้ว่าเป็นยังไงนะครับก็เล่นฟิลันไปก่อนเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีสัญญาณแดงเกิดขึ้นเราอาจจะทำการเคลียร์โพซิชั่นไปเหมือนกันอีกตัวนึงก็คือ Hot ทรงกราฟคล้ายกันเลยเนาะก็มีการเทขายออกมาเหมือนกันนะครับก็เลทโปรฟิตรันไปก่อน BTC เมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับก็เหมือนจะแดงอีก 2-3 วัน DYDX SAN 1นะครับไล่ดูทีละตัว DYDX DYDX นี่ขอดูหน่อยเป็นยังไงก็ใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วเนาะใกล้จะแดงแล้วนะครับ DYDX SAN นะครับSAN แดงแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราลดโพซิชั่น SAN ไปก่อนเลยขาย SAN ทิ้งไปก่อนนะครับแซนเราโดนประมาณ 2.5 ดอลนะครับแซนมีแซน UTT มั้ยไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปกดอีกทีนึงนะครับเปิดเข้ามาที่แซนเนาะแล้วก็ขายไป 100% เลยทั้งหมดนะครับเคลียร์โพซิชั่นไปก่อนก็จะติดลบประมาณ 2.5 ดอลนะครับเราก็ไปใส่ใน Excel เมื่อกี้ว่าเราลบ 2.5 ดอลตอนนี้แซนสปอตนะครับวันที่9เหมือนกันนะครับ9เดือนแล้วตรงนี้โพซิชันที่เรามีแซนอยู่เราลบออกไปนะครับตัวแรกถ้าเราทำเป็นแผนแบบนี้มันก็จะไม่ยากเลยเนาะในการที่เทรดแล้วก็ปรับพอร์ตนะครับคราวนี้จะเหลือกี่ตัวละเหลือประมาณ7ตัวนะครับก็จะลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยเนาะมีตัวนึงนะครับก็คือวันใช่ไหมเดี๋ยวขอดูวันเนี่ยเป็นยังไงกลับไปที่วันก่อนตัวสุดท้ายละมีสัญญาณแดงไหมถ้าแดงเนี่ยก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับแดงไหมแดงละเพราะฉะนั้นเคลียร์วันออกไปเหมือนกันนะครับวันเนี่ยเราจะมีการลบอยู่ประมาณ7ดอลได้ 7.5 นะครับ 7.5 เพราะฉะนั้นเราก็เคลียร์วันไปถ้าเพื่อนเราสังเกตนะว่าถ้าสภาพตลาดไม่โอเคเนี่ยเราก็จะมีเหรียญน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับตัวที่เราไปเปิดฟิวเจอร์ไว้ก็จะปรับพอร์ตแล้วก็มีการลดโพซิชั่นจนปิดไปเลยนะครับมันก็จะเป็นระบบแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอร์ตเราก็จะยื้อกับสภาพตลาดไปเรื่อยๆนะครับกดที่ Market เลยเนาะแล้วก็ขายวันไปให้หมดเคลียร์ไปละวันก็เคลียร์ไปละ
ลบเมื่อกี้ลบอยู่ประมาณเดี๋ยวขอดูวันหน่อยว่าเราลบไปเท่าไหร่นะครับ territory เราได้วันกลับคืนมา 42.5 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะลบอยู่ 7.5 นะครับก็ไปใส่ใน Excel ผมอาจจะคิดไวนิดนึงนะตัวเลขคิดไวนิดนึงนะเพื่อนๆก็อาจจะไปดูย้อนหลังกันได้นะครับวันสปอตวันที่9ทับ4ทับ22นะครับแล้วเดี๋ยวเราลาก Excel ลงมาตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณ470นะครับตอนนี้ตัวอัปเดตพอร์ตของเรานะครับเราก็ลบวันตรงนี้ออกไปนะฮะตอนนี้พอร์ตของเราเหลืออยู่ประมาณ6ตัวนะครับมี ADA มี BTC HOT NEAR TRB ที่เป็นฟิวเจอร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็มี DYDX ที่เป็นสปอตอีก1ตัวนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพตลาดมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดสมมติตัว BTC มันเริ่มมาแดงในสัญญาณแรกเนี่ยตัวอื่นมันก็จะมีการแดงขึ้นมาเรื่อยๆแดงขึ้นมาเรื่อยๆจนเราถือแคสเหมือนเดิมอ่ะนะครับแล้วก็มาดูว่า total net ของเรานะที่พอร์ตเรามันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาปรับพอร์ตทีถ้าเกิดสภาพตลาดมันกลับมาเป็น up trend นะครับก็ค่อยเข้ามาเทรดทีละ1ตัว2ตัว3ตัวนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงครับและ support ในวันนี้นะครับพอร์ตของเราก็เหลือ6ตัวเนาะหลังจากที่เรามีการปรับลดบางตัวก็ตัดออกไปเลยเพราะมีสัญญาณแดงเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดตลาดมันเริ่มกลับมาเนี่ยเราก็จะมี portion เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับมาเป็น down trend portion เราก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับตามสภาพตลาดนั่นเองถ้าคนไหนที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่องด้วยนะครับจะได้พลาดเนื้อหาในฝั่งของ Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Technical Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ